ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมเมื่อวานแม่เพิ่งดูคลิปวิดีโอของดร.มิชิโอคาคุนักฟิสิกส์เจ้าของผลงานเขียนมากมายพูดเรื่องสามัญสำนึกด้วยล่ะพ่อแม่ของแบบนี้มันก็ต้องมีติดตัวกันทุกคนแหละแม่ไม่เห็นต้องดูให้เสียเวลาเลยพ่อเนี่ยไม่รู้อะไรบางคนก็ดูเหมือนจะขาดสามัญสำนึกไปนะอย่างเช่นคนที่พลาดพลั้งเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมอันตรายทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้งั้นแสดงว่าคนที่มีสามัญสำนึกจะสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆได้ใช่ไหมแม่ใช่จ้ะเมื่อเรารู้ว่าที่ตรงนั้นมันอันตรายเราก็ไม่ควรเดินเข้าไปดูในข่าวสิเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ห้ามเอามือแหย่กรงสัตว์แต่ก็ยังมีคนละเมิดกฎจนโดนสัตว์ทำร้ายซึ่งถ้าเขามีจิตสำนึกสักหน่อยเนี่ยเขาคงไม่ไปแหย่สัตว์ในกรงเล่นแบบนั้นแน่ๆจริงด้วยสินะช่างไม่มีสามัญสำนึกเอาซะเลย